ไปต่อกันที่เรื่องของเกรทวรินทร์กันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องของสถานะความสัมพันธ์เรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของคดีถูกเพจ Facebook แอบอ้างเอาไปขายทองออนไลน์คุณผู้ชมที่เป็นข่าวกันอยู่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูรายละเอียดกันนะคะเกรทวรินทร์บอกว่าเรื่องราวความรักกับแฟนสาวนอกวงการหมอออนแพทย์หญิงออนอุมาเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงต่างคนต่างปรับซึ่งกันและกันค่ะคือเพิ่งจะทราบมาว่าฝ่ายหญิงโพสต์ข้อความว่าเขาคอไม่หนาวเท่าเขาไม่ง้ออ่ะเขาลงไปแบบนี้จากข่าวที่ฝ่ายหญิงเขียนเนี่ยก็เขียนต่อด้วยว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออะไรนะเพราะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีดอกไม้มอบให้กับฝ่ายหญิงมีเพียงไปเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวกันเท่านั้นเองนะคะเรื่องคดีความที่เข้าแจ้งความกับทางปอทหลังจากมีเพจ Facebook เนี่ยมีการปลอมแอบอ้างเปิดขายทองออนไลน์ในนามของร้านทองของครอบครัวของคุณเกรทนะคะตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้านะเพราะไม่สามารถดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของเพจได้ค่ะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อในการซื้อทองและการเข้าไปแจ้งความครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาผิดใครแต่ทำไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าครอบครัวของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และตนเองอยากเตือนคนอื่นไม่ให้หลงเชื่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพจดังกล่าวเขาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแอบอ้างซ้ำเติมแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันมีการทำซ้ำแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแล้วบ้างบางส่วนค่ะเนทวรินทร์ยังบอกอีกว่าภูมิใจกับน้องชายน้องกู๊ดชัยพลเปิดโรงเรียนติวเตอร์ใช้ชื่อว่ากู๊ดคลาสสำเร็จนะซึ่งอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านทองของครอบครัวเลยนะคะถือเป็นธุรกิจครอบครัวอีกหนึ่งอย่างแต่ให้น้องชายเนี่ยดูแลแต่ตอนนี้ก็ยังสองออนไลน์ฟรีอยู่นะคะอันนี้ก็ภาพย้อนกลับมาที่เรื่องราวความรักนิดนึงคือเขาบอกว่ามีคนให้การตอบรับดีสำหรับโรงเรียนติวเตอร์ของน้องชายแล้วก็จะขยายสาขาหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีนะคะวิวันจันทร์ข่าวแน่นเหมือนกันพี่ดูเวลาแล้วพี่ต้องไปแล้วพรุ่งนี้คุยต่อดีกว่าครับขอบคุณพี่ดอยครับ